ส่วนตอนนี้นะคะมากันที่ยิปมันดีกว่าภาค3นี้ตอนแรกนะคะมีบอกว่าจะเอาบรูซลีเข้ามาจะมีการตัดต่อภาพต่างๆแต่ตอนนี้โปรเจกต์นี้ต้องล้มพับเพราะเหตุใดติดตามค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาให้แฟนคลับนางศิลปะการต่อสู้ตื่นเต้นกันมากนะคะว่าในภาพยนตร์ยิปมัน3เนี่ยจะมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือบรูซลีดาราแอคชั่นผู้ล่วงลับสิทธิเอกของยิปมันมาร่วมแสดงด้วยโดยจะมาในรูปแบบภาพที่ทำขึ้นจากคอมพิวเตอร์แต่ว่าล่าสุดนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบรูซลีนั้นต้องถูกตัดออกไปอย่างน่าเสียดายเพราะทาง Pegasus Motion Pictures ผู้สร้างหนังยิปมัน3ไม่ได้รับอนุญาตจากบรูซลีเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่า BLEบริษัทผู้จัดการมรดกของบรูซลีโดยทาง BLE นั้นไม่อนุญาตให้ใช้ทั้งชื่อรูปร่างสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องราวของบรูซลีแม้แต่น้อยรวมไปถึงการทำภาพแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยขึ้นมาใหม่ทำไม่ได้ไม่อนุญาตเลยค่ะนอกจากนี้ BLE ก็ยังบอกว่ากฎข้อห้ามนี้ออกมาเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของเหล่าทายาทเพราะมีการนำลักษณะของบรูซลีไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมาโดยตลอดและผลบังคับใช้นี้ครอบคลุมทั่วโลกแม้ว่าทาง Pegasus Motion Pictures จะได้โรเบิร์ตลีน้องชายวัย66ปีของบรูซลีมาเป็นที่ปรึกษาให้กับกองถ่ายแต่ว่าทาง BLE ก็โต้นะคะบอกว่าโรเบิร์ตลีเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรใดๆกับผลประโยชน์ของลิขสิทธิ์ของบรูซลีเลยไม่สามารถเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์นี้ได้เพราะฉะนั้นBLE จะเริ่มดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไปค่ะโดยหนังนะคะมีกำหนดฉายในปี2016ทำให้ผู้สร้างก็ต้องมีการเตรียมเปลี่ยนเรื่องราวของยิปมัน3กันยกใหญ่แต่อย่างไรก็ตามนะคะหนังก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ค่ะเพราะได้ไมค์ไทสันนักมวยจอมฉาวมาร่วมแสดงในภาคนี้ด้วยค่ะมีสิทธิ์จะได้ดูอีกทีทำไมรู้ป่ะถ้าจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ BLE ถูกต้องอะถูกป่ะใช่ใช่มั้ยอาจจะไม่ยอมไปคุยกับเขาไงเออขอใช้หน่อยอะไรเงี้ยนะนั่นน่ะสิโหแพงชัวร์